เมื่อเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีทางด้านของนายสันทนะประยูรรัตน์อดีตรองผู้กำกับการสันติบาลได้มีการนำเอกสารแฟ้มใหญ่มายื่นให้กับพันตำรวจตรีอุเทนหงทองสารวัตรงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเจ้าของคดีแตงโมโดยนายสันทนะได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้มาให้การเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเป็นครั้งที่ 3 ในคดีแตงโมและมี 2 ประเด็นที่ต้องการให้ตำรวจดำเนินการโดยประเด็นแรกคือต้องการให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือ2เบอร์ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ VIP ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคนที่เปิดโรงแรมรอแตงโมคืนเกิดเหตุจึงอยากขอให้ตำรวจตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง2เบอร์นี้ว่ามีการติดต่อกับ5คนบนเรือในช่วงระหว่างที่อยู่บนเรือรวมถึงก่อนและหลังลงเรือหรือไม่โดยตนเองเชื่อว่าหากตำรวจตรวจสอบเบอร์ดังกล่าวจะเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกับกุนซือและคนอื่นๆในคดีแตงโมได้ส่วนประเด็นที่2ที่ต้องการให้ตำรวจดำเนินการคือขอให้พนักงานสอบสวนทำหนังสือถึงสถานีตำรวจพื้นที่นครบาลที่ก่อนหน้านี้ตนเองได้มีการลงบันทึกประจำวันขอให้รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งคลิปเสียงและภาพวงจรปิดเพราะหลังจากที่ตำรวจได้หลักฐานมาแล้วไม่สามารถส่งมอบให้กับตนเองได้ซึ่งตนเองก็เข้าใจระเบียบราชการแต่ก็กังวลว่าหากปล่อยตำรวจส่งต่อหลักฐานกันเองจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไหวตัวจึงต้องการให้ตำรวจส่งหลักฐานเก็บไว้กับตนเองอีกทางหนึ่ง